โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคนะครับนะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอาวุธสุดโหดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอาวุธเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นดาบนะครับเป็นพวกอาวุธระยะประชิดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่พวกปืนพวกปืนใหญ่นิวเคลียร์นะเว้ยนะครับเป็นพวกดาบนั่นเองนะครับนี่ครับดาบโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นคาตานะนั่นเองนะครับเป็นซามูไรสีฟ้านะครับนะอ้าวแล้วผมไปกดแคปหน้าจอทำไมวะนะครับไปกดถ่ายรูปในเกมเฉยเลยนะครับนี่ครับอความารีนอควาเรียมคาตานะโอ้โหดาเมจตั้ง4นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าอาวุธสุดโหดระยะประชิดจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นม็อดนะครับม็อดนี้ชื่อว่าอะไรนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าไคชิไนกี้นั่นเองนะครับทุยนะครับนำมารองเท้านะครับไคชิเวพอนรีบอนนะครับนี่ครับม็อดนี้นะครับก็จะเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับเป็นได้ทั้งอาวุธแล้วก็รองเท้าในเวลาเดียวกันนะครับยังไม่เลิกเล่นมุกนี้ใช่ไหม นะครับโอเคนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็เนี่ยก็อย่าลืมที่จะฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคมานะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งเคียวทั้งดาบทั้งหอกนะครับทั้งกงเล็บบ้างขวานนู่นนี่นั่นนะครับนี่ครับจะมีนี่นะมีเป็นขวานลบนะครับ Battle Axe นะฮะโอเคโอ้โหดาเมจไม่ยังเยอะโอ้โหแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูทีละอย่างกันดีกว่าเนาะนะครับโอเคแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใหม่ใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยโอ้โหมีชุดเกราะด้วยเหรออืมเยอะจริงนะครับมีออนเนียนบูทโอ้โหแม่งเยอะจริงนะครับโอเคโอ้ผมจะให้ดูหมดเลยเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากขวานชุดขวานลบกันก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับชุดขวานลบนะดาเมจ7นะครับโอ้โหนี่แค่ขวานลบไม้นะดาเมจก็ลอบไป 7.5 แล้วซึ่งถือว่าเยอะเป็นแค่ไม้นะเว้ยดาเมจ 7.5 นี่คือแบบโอ้โหแม่งมันเยอะกว่าดาบเพชรธรรมดาอีกนะดาบเพชรธรรมดามันแค่7ใช่ป่ะอันนี้แม่ง 7.5 ครับคุณผู้ชมครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสโตน Battle Axe นะครับอันนี้ดาเมจ 8.5 โอ้โหสูงว่ะ2 3 4 5 1 2 3 4 5 6โอ้โห 8.5 นะเยอะมากโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Iron Battle Axe นะครับอันนี้ดาเมจ 9.5 ใช่ไหม 9.5 ครับโอเคโอ้โห6ทีเดี้ยงอ่ะ1 2 3 4 6โอเคอันนี้คงไม่ต้องทดลองหรอกมั้งพอมันเท่ากันเว้ย2อันเนี้ยมันเท่ากันไม่ต้องทดลองหรอกโอเคครับอันสุดท้ายก็จะเป็น Diamond Battle Axe ครับอันนี้ดาเมจ 10.5 ครับโคตรสูงอ่ะ1 2 3 4 5ทีตายครับโอเคประมาณ50ถ้าตี5ทีก็ประมาณ50ดาเมจนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรียงลายกันไปเลยครับโอ้โหโอเคมีคาตานะด้วยนะเอ้ยผมว่าทีละอย่างดีป่ะถ้าเป็นกรงเล็บใช่ป่ะแล้วก็เอากรงเล็บมาให้หมดเลยโอเคตามนั้นนะครับมีกรงเล็บไม้ไหมกรงเล็บไม้กรงเล็บเหล็กกรงเล็บเหล็กอยู่นี่แล้วก็เพชรโอเคโอเคครับมาโอเคนะครับกรงเล็บไม้ดาเมจจะอยู่ที่ 2.5 ครับอุ้ยแม่งน้อยยังวะเอาผมว่าทดสอบกับชาวบ้านดีกว่าถ้าเป็นกรงเล็บเนี่ยชาวบ้านอ่ะ
1 2 3 4 5โอ้โหต้อง8ทีนะครับโอเคโอ้ดาเมจต่ำมากอะกรงเล็บนี่ดาเมจต่ำมากครับแต่ว่าattack speed เนี่ยจะสูงนะครับอันนี้ 2.8 อันนี้โอ้โห 2.8 เท่ากันหมดเลยใช่ไหมนะครับอันนี้ดาเมจ3นะ1 2 3 4 5 6 7 7ทีอันนี้6ทีมั้งเนี่ยถ้าไหร่นะ 3.5 1 2 3 4 5 6 6ทีครับอันนี้8ทีเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 8ทีอันนี้5ทีครับเอาหัวผมเป็นประกันนั่นเลย5ที 1 2 3 4 5เป็นไง5ทีตายจริงๆด้วยครับเป็นไงโอเคต่อมาครับก็จะเป็นดาบไอ้นี่ครับอ่านว่าอะไรวะ Sway Hander เหรอใช่ปะเอามาครับเดี๋ยวผมเขียนในช่องนี้แล้วกันมันจะได้ไม่งง Hander มีมันมีเยอะจังวะมีทั้งมีแร่อื่นด้วยว่ะมี Silver อะไรเนี่ยWooden Golden Iron แล้วก็ Stone อ่ะเริ่มจากแค่นี้พอโอ้และโอ้โหแร่ลีดนี่แบบดาเมจ 16.4 โคตรสูงนะครับโอ้โหเริ่มต้นมาครับดาเมจ 7.6 แล้วอะครับ1 2 3 4ทีตายครับโอเคสโตน 9.8 ครับคุณผู้ชมครับเย็ดเข้โคตรสูงเลย1 2 3 4ทีตายแล้วถ้าเป็นไอรอนนะ10เท่าไหร่เนี่ย12ดาเมจครับ1 2 3ทีตายนะครับแล้วถ้าเป็นทองอันนี้พอๆกันกับไม้แหละ1 2 3 4 5ทีตับโอเคไดมอนด์นะครับดาเมจ 14.2 1 2 2ทีตายเลยครับโคตรโหดเลย1 2 3 4โอ้วิทเทอร์ก็4ทีตายนะคุณผู้ชมครับโอเคสโตนอ้อต่อมาเป็นหอกใช่ป่ะสเปียร์โอ้โหมันมีหลายแร่มากอ่ะผมคงหยิบมาให้ดูไม่หมดหรอกครับเอาแค่ไอ้แร่พวกนี้พอแล้วนะที่เหลือก็ถ้าอยากรู้ครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนนะฮะสโตนอ้าวหยิบมาแล้วเนี่ยว่ะวูดเดนไอรอนอยู่ไหนวะสโตนแพทินัมนี่ไงไอรอนแล้วก็โกลเด้นนี่เจอแล้วโอเคนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 3.25 ใช่ไหม2 3 4 5โอเคครับสโตนดาเมจอยู่ที่4 1 2 3 5 6ทีไอรอนสเปียร์อยู่ที่ 4.75 ครับ1 2 3 4 5ทีอันนี้ก็พอๆกันนะครับ4 5 6 7ทีครับโอเคไดมอนด์ดาเมจจะอยู่ที่ 5.5 ครับ1 2 3 4 4ทีตายครับโอเครู้เรื่องโอเคต่อมาเป็นอะไรเป็นคาตานะใช่ไหมโอเคเป็นคาตานะนะครับอันนี้เป็นดาบซามูไรนะครับซามูไรจากญี่ปุ่นนะครับมีวอชชิ่งโพด้วยเหรอวะซามูไรวอชชิ่งโพผมนึกถึงเกม Dark Soul เลยครับ Dark Soul 3นะครับซามูไรวอชชิ่งโพครับคาตานะโอเคเอาไอรอนอยู่ไหนวะนี่ใช่ปะอย่าบอกนะว่าไอรอนคือวอชชิ่งโพอ๋ออยู่นี่อยู่นี่คนละอันกันนะครับโอเควูเดนคาตานะนะครับดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่ 3.25 เหมือนกันเหมือนกระหอกใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7โอเคแอทแทคสปีดจะอยู่ที่ 2.2 ครับอันนี้4ใช่ไหม1 2 3 4 5แต่จะคล่องมือกว่าครับถ้าเป็นคาตานะคาตานะเนี่ยไอ้ดาเมจมันเท่ากระหอกเลยเหรอวะโอเคถ้ามันเท่ากันก็ตามนั้นนะครับแตกนี่ครับโอเคมีชุดเกราะด้วยใช่ป่ะมีชุดเกราะเลยนะออนเนียนใช่ไหมเอ้ยมันเอามาจากดาร์กโซ่ป่าววะออนเนียนมันชุดดูชุดดิเอ้ยมันเอามาจากดาร์กโซ่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวชุด
ออนเนียนมันเป็นชุดไอตัว NPC หัวเห็ดอะใน Dark Souls 3อะเออมันเอามาจาก Dark Souls ป่ะวะมอดเนี้ยผมทะแม่งว่ะใช่ป่ะวะเฮ้ยไอ้เป็นไปได้นะเว้ยนะครับพอ Dark Souls มันก็มีกรงเล็บมีคาตานะมีหอกมีดาบเออใช่ป่ะวะเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยเคียวดาร์กโซก็มีเคียวแบบเนี้ยเนี่ยเคียวลักษณะแบบเนี้ยก็มีนะดาร์กโซอ่ะใช่แน่เลยว่ะมันต้องเอามาจากดาร์กโซแน่เลยมอดเนี้ยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อคลิปและเปลี่ยนอาวุธสุดโหดจากประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นอาวุธสุดโหดจากดาร์กโซ3ทวีตนะครับไม่ใช่ละโอเคต่อมาก็จะเป็นเคียวนะครับเป็นเคียวนะจ๊ะเคียวโชเทลนะครับผมไอรอนโชเทลโอเคนะครับดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่ 3.1 นะครับ Attack Speed 2.22 เออนะครับ 1 2 3 4 5 6 7ทีนะครับอันนี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 3.8 ใช่ไหมเอ่ย 1 2 3 4 5 6 6ทีตายนะครับอันนี้ไม่ต้องสืบเท่ากันนะครับคงไม่ต้องลองหรอกนะครับไอรอนดาเมจจะอยู่ที่ 4.5 นะครับ2 3 4 5อันนี้4ทีป่ะวะ 5.2 เนี่ย1 2 3 4โอเค4ทีตายนะครับแต่มันก็เป็นเคียวอะฮะดาเมจมันน้อยอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคอะไรเนี่ย Awaken Dragon Slayer ผมว่าใช่แน่เลยว่ะแม่งมาจาก Dark Souls ได้เลยเนี่ย Dragon Slayer เนี่ยเออมีขวานไหมถ้ามีขวานนี่ผมว่าใช่แน่นอนนะครับโอเคหอกไปแล้วใช่ป่ะมีอะไรอีกวะแคคตัสซอสอ๋อเหลือไอ้พวกนี้ใช่ไหมเกรดซอสนะครับที่เรายังไม่ได้ลองกันนะครับเกรดซอสนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูเกรดซอสอันนี้เป็นดาบยักษ์นะครับดาบใหญ่อ่ะเออสโตนโอเคหยิบมาให้หมดครับเกสซอสก็จะเป็นดาบใหญ่นะครับผมโอเคอันนี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 5.5 นะครับถือว่าสูง1 2 4ทีป่ะ5ทีตายครับโอเคสโตนดาเมจอยู่ที่7นะจ๊ะ1 2 3 4ดาเมจเท่ากับดาบเพชรเลยนะครับอันนี้ดาเมจอยู่ที่ 8.5 นะครับ1 2 3 4ทีเหมือนกันอันนี้คงไม่ต้องลองหรอกเท่ากันนะครับโอเคไดมอนด์เกรสซอร์สดาเมจอยู่ที่10ครับอันนี้2ทีตาย1 2 3ทีตายครับไม่ใช่2โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพวกอาวุธนอกพวกแตกต่างจากพวกครับโอเคหยิบมาให้หมดเลยก็จะมีพวกประมาณนี้ใช่ไหมหมดยังวะมีประมาณนี้มั้งนะครับจะมีอะไรบ้างนะAwaken Dragon Slayer Black Ultra Great Sword Dragon Slayer Cactus Sword อุ๊ดดาบกระบองเพชรเว้ยแล้วก็มือซอมบี้นะครับแล้วก็ Black Gate Sword นะครับไอ้คำว่า Black เนี่ยมันมาจาก Black Knight ใน Dark Souls นะครับอัศวินตัวสีดำอ่ะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจาก Awaken Dragon Slayer เลยครับดาเมจ30นะครับทีเดียวดองคีอยู่แล้ว3ทีตายเหรอวะโอเคนี่3ทีตายนะครับ Black Ultra Gate Sword อันนี้ดาเมจที่15ใช่ไหม1 2 3 4นี่4ทีตายนะฮะโอเค Dragon Slayer ดาเมจอยู่ที่ 22.5 นะครับ1โอ้3ทีตายใช่ป่ะแต่เมื่อกี้เหมือนจะติดคีย์ฮะโดยโดนทีเดียวตายครับผมแจ็คตัดซอสอันนี้ดาเมจอยู่ที่ 5.5 นะครับ1 2 3 4 4ทีตายนะครับซอมบี้แฮนด์นะครับดาเมจอยู่ที่ 3.5 ใช่ไหมโอเคแบล็คเกสซอสดาเมจจะอยู่ที่ 9.25 นะครับ1 2 3 3ทีตายทำไมมันเปราะบางจังวะนะครับชุดเห็ดหอมใช่ไหมไอหัวเห็ดไม่ใช่เห็ดหอมนะฮะโอเคยังมีอีกนะเนี่ยมีอีกเยอะด้วยโอเค
แต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมคงหยิบมาให้ดูกันไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวลองหยิบบางชิ้นบางอันละกันแถวหนึ่งอ่ะพอเลยนะครับเอาที่ผมสนใจละกันสตาร์สตีลเกรทซอร์สคอร์ดิลอนอะไรเนี่ยนิกเกิลนิกเกิลดาเมจอยู่ 8.5 ใช่ไหมเนี่ยสตาร์สตีลอะไรเนี่ยคอปเปอร์มันมีหลายแร่เนาะนะครับคาตาน่าอินวาเกรทซอร์สหมดยังวะที่เหลือก็จะเป็นพวกของแร่หมดเลยมั้งนะครับลีดสเปียไอที่เป็นแร่ลีดเนี่ยแม่งโคตรแรงอ่ะจริงๆนะครับแรงจริงโอเคแค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์เหมือนเดิมฮะว่ากี่ทีตายนะครับโอเคมาโอเคนะครับสติลเกรทซอร์สดาเมจอยู่ที่ 8.5 นะครับ1 2 3 3ทีตายลีดสเปียร์ดาเมจจะอยู่ที่ 6.25 ถือว่าสูงมากๆ1 2 3 4 4ทีตายนะฮะโอเคลีดเกรทซอร์สดาเมจอยู่ที่ 11 1 2 2ทีตายเลยวะสตาร์สตีลเกรทซอร์สดาเมจอยู่ที่ 9.25 ใช่ไหม3ทีตายตินสเวย์แฮนเดอร์ดาเมจอยู่ที่9อุ๊ยทำไมเสียงเป็นกันวะ 9.2 ไอ้36ใช่ปะไม่ทำไมเสียงเป็นกันวะน่าจะเป็นเพราะเสียงแร่มั้งนะครับอินวาเกรทซอร์สอันนี้ดาเมจอยู่ที่ 8.95 นะครับนี่ 8.95 นะโอเคโคดิลอนคาตานะดาเมจอยู่ที่ 4.6อันนี้ก็ฟันมันๆเลยฮะโอเคอ่ะสุดท้ายดาเมจอยู่ที่ 11.56 นะครับ2ทีตายเลยวะสงสัยคิดน่าจะแรงนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดไคชิเวพอนนะครับหรือว่าอาวุธระยะประชิดสุดโหดจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคกิ้วชู